ไฟฉายจะดีฟอลต์มาให้ที่โหมดแสงขาวหรือตัวหลอดหลักตัวแสงหลักตรงกลางตัวนี้นะครับสวัสดีครับตัวที่ผมรออยู่นานแล้วล่ะตัวเนี้ยคราวนี้มาถึงมือแล้วนะครับ Cyan Sky M1R กล่องแค่นี้เองครับจิ๋วมากเลยก็จะมีสีอยู่3สีสีแดงสีดำสีน้ำตาลเลยไม่ใช่เป็นไฟฉายแบบแรงพลังอะไรมากนะแต่ว่าประโยชน์เยอะมากจริงๆแล้วก็ทุกวงการได้ใช้หมดอ่ะรับรองได้แม่บ้านเด็กนักเรียนลูกๆหลานๆหรือกระทั่งโปรนักเดินทางมืออาชีพอะไรก็จะเป็นตัวที่จะต้องมีติดกันไว้เสมอเลยสำหรับไฟฉายจิ๋วไฟฉายเล็กแบบนี้มัลติฟังก์ชัน EDC Keychain Light เขาตั้งชื่อเอาไว้แบบครอบจักรวาลเลยก็คือมัลติฟังก์ชันนอลใช้ได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็เป็น EDC เป็น Everyday Carry เป็นพวงกุญแจ200ลูเมนแล้วก็มีแสงแดงมี UV ชาร์จด้วยพอร์ต Type-C แบตเตอรี่ในตัวอันนี้ก็เป็นมาตรฐานสากลต่างๆที่เขาเทสเพื่อจะส่งขายได้ทั่วโลกแกะกล่องดูก่อนนะพวกสเปคอะไรข้างหลังเนี่ยมันก็จะเล็กมากดูไม่ค่อยเห็นนะฮะเห็นป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลงเป็นภาพชัดๆให้ดูอีกทีว่าผมดาวน์โหลดมาจากในแคตตาล็อกเขาละอันบ็อกดูของที่เขามีมาให้ในกล่องก่อนกล่องก็เป็นกล่องสไตล์ของ Cyan Sky อีกแล้วครับโทนสีประจำบริษัทเขาสีฟ้าเขาก็จะมีวอร์แรนตี้การ์ดไม่ว่าไฟฉายจะเล็กจะใหญ่ก็ใบเดิมเนี่ยในแพ็คเขาจะมีมาให้อันแรกเลยคือคู่มือ User Manual ตัวหนังสือก็เล็กตามไปด้วยหมดเลยนะฮะเดี๋ยวใส่แบบตัวใหญ่ๆไปให้แล้วกันตามสไตล์ของค่ายนี้ก็จะมี Discharging Curve มาให้ตัวเนี้ยจะเป็นการบอกเราแบบจริงใจสุดๆเลยว่าเขาเทสออกมาได้ยังไงเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะฮะตรงนี้เป็นตัวที่บอกทุกอย่างทุกรุ่นที่ผมเอามาเทสก็จะได้ผลที่ใกล้เคียงกับที่เขาเทสมาในค่อนข้างมากในคำแนะนำในการชาร์จอะไรพวกนี้นะครับติดมาให้อันนี้ก็เหมือนกันทั้งไฟฉายเล็กใหญ่ถูกแพงมีความสำคัญนะฮะที่จำเป็นต้องอ่านแล้วก็เป็นเรกูเลชันหรือเป็นข้อตกลงของการขายสินค้าแนวๆนี้ในหลายๆประเทศต้องมีคีย์เชนพวงกุญแจเป็นเชือกถักสวยๆดีมากนะตรงนี้ก็เป็นเชือกถักแข็งแรงเลยสาย USB Type-C ก็เส้นไม่ได้ใหญ่โตอะไรตัวไฟฉายรูปทรงประมาณนี้เลยสวิตช์ตัวเดียวเป็นเมนสวิตช์แบตเตอรี่อยู่ภายในตัวเลยไม่มีช่องเปลี่ยนไม่มีช่องถอดแบตเตอรี่อันนี้ก็เป็นเครื่องหมายมาตรฐานสากลที่เขาต้องมีติดเอาไว้ยี่ห้อเขาอยู่ตรงนี้ฮะ Cyan Sky M1R ด้านข้างอีกด้านนึงก็จะเป็นช่องเสียบสายชาร์จUSB Type-C แบบนี้งานเนี๊ยบดีนะครับตามระดับราคาตามสไตล์ของ Cyan Sky เขาแหละมาดูเมนฟีเจอร์เขาก่อนจะมีแสง3สีแดงแสงขาวแสงขาวนี่เป็นเมนไลท์เลยนะครับแสงขาวนี่ก็จะมี3ระดับสูงสุด200ลูเมนระยะส่องถึงไกลสุดนี่ถึง55เมตรแต่ว่าระยะใช้งานจริงสบายสบายตาคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะเนาะกันน้ำระดับ IPX8 Impact Resistant ก็คือ Drop Test ที่เขาทำตกทำอะไรเนี่ยก็ประมาณความสูง2เมตรตัวนี้จริงๆก็ออกมาได้หลายเดือนแล้วนะขายดีอ่ะเป็นที่นิยมแหละเอาจริงตอนที่ผมเห็นในรูปในแคตตาล็อกเนี่ยบอกตรงว่าไม่ค่อยชอบดีไซน์เขาเลยดูมันแบบไม่มีอะไรอ่ะมันเป็นแท่งๆเป็นกล่องไม้ขีดเป็นอะไรธรรมดาอย่างนี้เลยเออแต่พอได้ตัวจริงได้พอมาสัมผัสรู้สึกว่าเออมันดีกว่าที่คิดหนักแน่นดูน่าใช้ดูสมราคาเอาง่ายๆนะครับเลนส์เขาเนี่ยตัวหลอดเขาเนี่ยเขาจะมี LED สีแดงแล้วก็ UV LED ซึ่งเป็น UV ที่ดีด้วยส่องไม่ใช่ส่องดูแค่ลายน้ำแบงค์ดูอะไรได้สามารถดูพวกลายเซ็นพวกเอกสารพวกหมึกล่องหนอะไรพวกเนี้ยดูได้เลยดีกว่าพวกที่มากับไอ้พวกอย่างเงี้ย UV ที่อยู่ด้านข้างเนี่ยมันเป็น UV คนละคลื่นความถี่กันนะฮะตัวนี้จะมองพวกลายเซ็นอะไรพวกนี้ไม่เห็นนะจะมองเห็นแต่พวกลายน้ำของแบงค์ของอะไรพวกนี้แล้วก็ด้านหน้าเลนส์ของเขาเนี่ยก็จะมี TIR หรือ Total Internal Reflection เป็นโพลีกลาสโพลีคาร์บอเนตที่ทนความร้อนได้สูงสมัยนี้เขานิยมกันสมัยก่อนเนี่ยไฟฉายที่มีขนาดเล็กที่มีโคมตื้นเนี่ยอย่าได้หวังเลยว่ามันจะมีแสงที่พุ่งออกไปได้ไกลอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไฟฉายเล็กๆจิ๋วๆอย่างเงี้ยก็ยังมีแสงที่เป็นลำอย่างเงี้ยแล้วก็มีแฟลชรอบข้างออกมาได้พอสมควรคือเขาใช้ตัว TIR หรือ Total Internal Reflection
เป็นเลนส์ที่ใช้ในการปรับแต่งแพทเทิร์นปรับแต่งลำแสงให้มันไปได้ตามที่ต้องการได้ก็เลยยังพอมีแสงพุ่งไปได้ไกลสเปคเขาถึงวางไว้ตั้ง55เมตรนะแต่เอาจริงๆก็เท่าที่ลองใช้ด้วย10เมตร10กว่าเมตรเนี่ยกำลังสบายๆฮะสบายตาดีละก็มีพวงกุญแจมีอะไรมาให้จะว่าเล็กจนหยิบยากไม่ใส่ไอ้เนี่ยหยิบยากมากๆใส่กระเป๋าไปก็หล่นหายอยู่ก้นกระเป๋าเลยอ่ะหยิบใช้ยากมากแต่ถ้าเรามีคาราไบเนอร์หรือมีตัวเกี่ยวหรือมีตัวคล้องอีกทีกับกระเป๋ากับอะไรของเราเนี่ยนะมันจะสะดวกกว่าแต่ว่าเดี๋ยวผมยังขอยังไม่ใส่ละเดี๋ยวมันจะเกะกะไม่มีแม่เหล็กไม่มีอะไรเลยนะตัวนี้แบตเตอรี่ภายในเนี่ยเขาบอก200มิลลิแอมป์เทสแล้วนะเทสแล้วก็จริงตามนั้นนะไม่ได้หมกเม็ดอะไรอยู่ละเพราะว่าพวกนี้ไม่สามารถที่จะมาหลอกกันได้ความยาวสุดเลย 50.3 มม.ความกว้าง 24.1 มม.นี่ไม่ต้องไปสนใจสเปคเขาแล้วนะความหนาก็ 10.9 1เซนกว่า 1.1 เซนอะไรประมาณนี้นะฮะถือว่าเป็นขนาดที่เล็กมากแล้วน้ำหนักเอาตามของเราเหมือนกัน 20.4 กรัมโอ้โหเบาหวิวเลยเขามีสวิตช์อยู่อันเดียวนี่แหละทุกอย่างใช้ชีวิตอยู่กับสวิตช์ตัวนี้ตัวเดียวเลยหน้าที่แรกเลยก็คือเช็คแบตเตอรี่ดูระดับแบตเตอรี่นะเช็คแบตเตอรี่ก็คือแตะลงไว้ทีนึงเนี่ยจะขึ้นเป็นสีเขียวมาอย่างนี้จะขึ้นมาอยู่ประมาณ3วินาทีแล้วก็จะดับไปถ้าเป็นไฟเขียวนิ่งๆติดค้างแสดงว่ามีไฟในแบตเตอรี่เนี่ยมีไฟมากกว่า 80% ใช้ได้สบายๆใจเลยนะแต่ถ้าเป็นสีเขียวแล้วก็พลิปด้วยมีไฟอยู่ 50-80% ถ้าเป็นสีแดงติดค้างนิ่งๆก็มีไฟอยู่ 20-50% แต่ถ้าเมื่อไหร่กดลงไปแล้วมันเป็นสีแดงกับพริบหมายความว่าจะมีไฟอยู่น้อยกว่า 20% หรือในขณะที่เราเปิดไฟฉายใช้งานอยู่ดีๆเราไม่ได้ไปกดอะไรแต่ว่ามันเป็นแดงกับพริบขึ้นมาก็แสดงว่ามันเตือนเราแล้วมันจะเข้าสู่ระบบป้องกันเขามีระบบป้องกันอีกคือไม่ให้เราฝืนใช้ดันทุลังใช้จนกระทั่งแบตมันมีปัญหาแบตมันเสียเขาเรียกว่าระบบ low voltage warning ลดระดับความสว่างลงเรื่อยๆถ้าเราใช้ไปสักพักหนึ่งพอแรงดันเริ่มตกเริ่มดรอปเริ่มลดลงเขาก็จะลดความสว่างลงแล้วจนกระทั่งลดยังไงก็ไม่ไหวแล้วไม่ได้บอกผ่านลดเต็มที่แล้วเนี่ยเขาก็จะกระพริบเป็นสีแดงกระพริบ warning เตือนเราว่าไม่ไหวแล้วชาร์จเถอะอะไรเงี้ยนะเราก็ชาร์จไปทีนี้ไอ้การชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จด้วย USB Type-C นะจะใช้ power bank ก็ได้หรือใช้ AC adapter ที่ใช้กับมือถืออะไรพวกนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันกินกระแสชาร์จน้อยมากอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูผลการเทสการชาร์จเลยแล้วกันผมใช้จนแบตเกลี้ยงเลยนะเกือบเกลี้ยงเลยจนกระทั่งไฟลิบลีจะเปิดไม่ติดเลยไฟแดงตรงนี้ก็เตือนแล้วเตือนอีกแล้วลากไปจนสุดๆกระแสชาร์จก็จะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ185-187อะไรเนี้ยประมาณ100กว่าๆไม่ถึง200มิลลิแอมป์ไม่มากเกินกว่าความจุของแบตเตอรี่เพราะแบตเตอรี่เนี่ยสเปคก็ความจุ200มิลลิแอมป์ก็ชาร์จด้วยกระแสชาร์จประมาณนี้นะฮะ180กว่าแล้วก็ใช้เวลาชาร์จตามสเปคเขาบอกว่า1ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าผมชาร์จแล้วเต็มที่1ชั่วโมง2นาทีโดยชาร์จได้ทั้งหมดเลยเนี่ย197มิลลิแอมป์นับว่าตรงสเปคแล้วนะครับผมไม่สามารถที่จะดึงกระแสออกมาจากแบตอินเทอร์นอลเขาเนี่ยจนเกลี้ยงจนเป็นศูนย์ได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ทำอย่างนั้นได้คือแบตจะพังแล้วล่ะตอนที่กำลังชาร์จจะเป็นสีแดงกระพริบไปเรื่อยๆแบบนี้พอเต็มแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนิ่งๆก็ให้เรารู้ว่าอันนั้นก็คือสถานะในการชาร์จเต็มแล้วใช้ power bank ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์ AC อย่างเดียวและในระหว่างที่ชาร์จก็สามารถเปิดใช้งานได้ปกติทุกโหมดโลมีเดียมไฮอะไรเปิดได้หมดเลยหรือจะเป็นโหมดพิเศษของเขาที่จะเป็นโหมดแสงแดงกระพริบหรือว่า UV เปิดได้หมดเลยทุกโหมดแต่ก็อย่างที่เคยบอกไว้ในทุกๆคลิปที่รีวิวไฟฉายนะครับว่าถ้าไฟฉายตัวไหนที่ทำแบบนี้ได้ก็ไม่ควรทำใช้ก็ใช้ไปจะชาร์จก็ชาร์จอะไรเงี้ยไม่ใช่ชาร์จไปใช้ไปก็จะไม่เหมาะสมกับแบตเตอรี่นะครับทำให้แบตเตอรี่เสียเร็วทีนี้ลองมาดูในเรื่องของโหมดการใช้งานกันบ้างไม่มีอะไรยุ่งยากนะดูสวิตช์ตัวนี้เมื่อกี้บอกไว้แล้วคลิกทีเดียวเช็คแบตเตอรี่แต่ถ้าจะเปิดไฟฉายหรือจะปิดไฟฉายเนี่ยให้กดค้างไว้ 0.5 วิไฟฉายจะ default มาให้ที่โหมด
แสงขาวหรือตัวหลอดหลักตัวแสงหลักตรงกลางตัวนี้นะครับกดค้างไว้ 0.5 วินาทีก็จะติดเข้ามาครั้งแรกที่แสงโหมดสุดท้ายที่เราใช้ไว้สมมติอันนี้อยู่ที่ไฮอยู่ที่มีเดียมนี่อยู่ที่ไฮอยู่ที่ไฮแล้วเราปิดเรากดค้างไว้ครึ่งวินาทีปิดพอเราเปิดมาใหม่เขาก็จะติดที่ไฮให้เราพอเรากดทีนึงเปลี่ยนมาที่โลอันนี้อยู่โลสุดนะกดสั้นทีนึงถ้าไฟฉายติดอยู่กดสั้นทีนึงเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนโหมดตอนนี้อยู่ที่โลแล้วจะปิดกดค้างครึ่งวิปิดไปแล้วพอเราเปิดมาใหม่กดค้างครึ่งวิเขาจะกลับมาติดที่โลให้เราใหม่แสงระดับโลที่เมนไลท์เนี่ยนะครับ1ลูเมนปิดไฟบนโต๊ะก่อนก็ประมาณนี้นะครับประมาณ2ดูเอกสาร2อ่านอะไรเล็กๆน้อยๆหาของในกระเป๋าอะไรพวกนี้ได้ต่อมาถ้าเราคลิกอีกทีนึงคลิกสั้นอีกทีนึงก็จะขึ้นมาเป็นระดับมีเดียมมีเดียมนี่คือ25ลูเมนนะ 2-3 เมตรอะไรนี้ใช้ได้สบายๆเลยยังสว่างดีอยู่แล้วก็แสงก็จะสังเกตว่าตรงกลางนี่ก็มีความเข้มพอสมควรข้างๆนี่ก็จะมีสปิลรอบๆออกไปบ้างเหมือนไฟฉายใหญ่เลยนะแต่ว่าไม่ได้เป็นลำเหมือนกับไฟฉายแบบใหญ่จริงๆทีเดียวนะแต่ว่าก็ยังดีกว่าไฟฉายจิ๋วทั่วๆไปที่ปกติจะบานอย่างเดียวไม่ค่อยมีสปอตไม่ค่อยมีความเข้มอะไรเนี่ยอันนี้ยังเห็นว่ามีสปอตอยู่บ้าง25ลูเมนที่มีเดียมก็ให้รันไทม์ที่ 5.5 ชั่วโมง 5.5 ชั่วโมงแต่ว่าช่วงท้ายๆก็อาจจะดรอปลงด้วยระบบการโปรเทคชันความร้อนหรือด้วยการโปรเทคชันโวลเตจของเขาบ้างต่อมาคลิกอีกทีนึงก็จะไปที่ไฮสุดแล้วนะฮะมีแค่3โหมดไฮเนี่ย200ลูเมนแล้วก็รันไทม์ 1.2 ชั่วโมงก็เท่าที่เปิดเทสดูทดสอบดูเปิดได้ถึง 1.2 ชั่วโมงแหละแต่ว่าช่วงท้ายๆเกินกว่าครึ่งชั่วโมงไปแล้วเนี่ยก็จะดรอปลงมาบ้างซึ่งเดี๋ยวเราจะดูจากชาร์ตของเขาเนี่ยนะครับจากกราฟของเขาที่เขาให้มา200ลูเมนได้2นาทีหลังจากนั้นก็120ลูเมนยาวๆจนหมดเลยจนแบตหมดเลยยี่ห้ออื่นเขาไม่ค่อยบอกมานะแต่ว่ายี่ห้อนี้เขาบอกมาให้เราเรียบร้อยเลยแล้วที่เทสแล้วก็ได้ประมาณนั้นนะครับต่อมาถ้าเราจะเปลี่ยนไปใช้อีกกลุ่มโหมดหนึ่ง LED สีแดงกระพริบอะไรพวกเนี้ยเราจะต้องปิดก่อนกดไว้ครึ่งวินาทีให้ไฟฉายดับไปก่อนหลังจากนั้นให้เรากดใหม่กดใหม่อีก 1.5 วินาทีทีนี้ระหว่าง 1.5 วินาทีทีนี้เราจะกดไปมันจะมีไฟอะไรขึ้นมาเราอย่าไปสนใจมันนะอย่าเพิ่งปล่อยมือกดค้างไว้ 1.5 วิเข้ามาที่แดงกระพริบเพราะแสดงว่าครั้งสุดท้ายผมอาจจะเปิดไปที่แดงกระพริบพอกดอีกทีนึงกดสั้นนะฮะกดคลิกสั้นอีกทีนึงปุ๊บก็จะเป็น UVกดอีกทีนึงก็มาแดงธรรมดาแดงติดนิ่งๆแดงที่สว่างมากเลยนะแล้วก็กดอีกทีนึงใบแดงกระพริบก็เป็นการแจ้งระบุตำแหน่งอะไรพวกนี้ได้นะครับส่งสัญญาณอะไรกันในกลุ่มที่เราตกลงนัดหมายกันไว้กดอีกทีมาที่ UV 3อย่างวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ถ้าจะกลับออกไปที่โหมดแสงหลักที่หลอดตรงกลางนี่ก็ต้องปิดก่อนเหมือนกันกดค้างไว้ 0.5 วิพออยู่ในสถานะปิดแล้วเนี่ยกดค้างอีก 1.5 วิขึ้นมาที่โหมดแสงหลักแล้วเห็นไหม low high medium low high medium ตัวแสงแดงเนี่ยนะแสงสีแดงจะมีความสว่าง13ลูเมนนะครับไม่ว่าจะเป็นกระพริบหรือจะเป็นแดงติดนิ่งๆแต่ถ้าเป็น UV เนี่ยเขาไม่วัดเป็นลูเมนเขาวัดเป็นมิลลิวัตต์กำลังของแสง UV เนี่ย100มิลลิวัตต์จะมองลายเซ็นในบุ๊กแบงค์ในอะไรพวกนี้เห็นหรือว่าเป็นพวกหมึกล่องหนอะไรพวกนี้เห็นในขณะที่ไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยไม่เห็นไม่ว่าตัวไหนก็ตามเป็น V3 V1 เป็น M300 เป็น S11 อะไรมองไม่เห็นลายเซ็นทั้งหมดแต่ตัวนี้เห็นนะถ้าปิดไฟแล้วจะเห็นบางทีไปติดต่อธนาคารเนี่ยแล้วก็เอาบุ๊กแบงค์หรืออะไรไปจะไปถอนเงินจะไปปิดบัญชีอะไรก็ตามบัญชีเนี่ยบางทีเราเปิดมาเป็น10ปีแล้วลายเซ็นเราเปลี่ยนไปถึงไหนต่อไหนแล้วหรือไม่เราก็ด้วยความที่เวลามันผ่านไปเยอะลายเซ็นเราก็เซ็นไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเขาก็พยายามคาดคั้นให้เราเซ็นให้เหมือนเดิมไม่รู้จะทำไงแล้วบางที่เนี่ยเขาไม่ยอมให้เราดูตรงนี้ด้วยนะแต่ธนาคารบางแห่งเขาก็มีเซ็นพอนะดูว่าเราเนี่ยไม่ใช่ตัวปลอมแน่ให้เราชะโงกเข้าไปดูที่หลังเคาน์เตอร์ว่าเซ็นอย่างนี้นะคะอะไรเงี้ยแต่บางเจ้าเขาไม่ยอมให้ดูเลยอะเราต้องถ้าเราไม่มีตัวนี้ไปก็จะลำบากเหมือนกันนะสารพัดประโยชน์มากกว่า UV ของพวก 200-300 บาทพวกนี้นะใช้ได้กว้างขวางกว่าราคาไม่ได้สูงมากนักของ Science Sky ในปกติจะเจอแต่แบบราคาแบบโอ้โหนั่นเลยใช่ไหมแต่
เดี๋ยวนี้เอาจริงๆแล้วราคาไม่สูงมากนะ1,000 ต้นๆใช้งานได้เชื่อถือได้ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบใช้ไม่ว่าจะเป็นนักถ่ายภาพนักเดินป่านักวิ่งเทรลวิ่งเทรลเนี่ยเขาบอกว่าใครเขาใช้แบบนี้กันไม่มีหรอกเขาใช้คาดหัวกันแต่ไปดูเถอะร้อยทั้งร้อยสายวิ่งเทรลไม่ได้มีแต่คาดหัวดวงเดียวหรอกครับเขาจะมีพวกนี้สำรองอยู่ในกระเป๋าเขาอยู่นะเขาจะมีกระเป๋าเป็นเป้นน้ำเป็นอะไรที่เขามีนะก็จะมีของเบาๆพวกนี้ติดตัวเอาไว้หรือคนที่เป็นสายถ่ายภาพสายแอดเวนเจอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะมีเล็กๆอย่างเงี้ยติดตัวกันไว้เสมอแหละไม่แบบใดก็แบบหนึ่งนะส่วนมากก็ประหยัดหน่อยก็เป็นแบบพวกนี้แต่บางคนเขาจะ perfectionist หน่อยเขาก็จะหาอะไรที่มัน perfect หน่อยแบรนด์ดีมีความน่าเชื่อถือมีอะไรหน่อยวัสดุของเขาเป็นอลูมิเนียมแอร์คราฟต์เกรด6061แล้วก็เคลือบอโนไดแบบฮาร์ดอโนไดเลยนะ SA3 เลยหูเนี่ยไม่ได้เป็นพลาสติกแข็งแรงมากเวลาเราจะคล้องไว้กับกระเป๋าอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะมั่นใจได้เลยว่ามันอยู่กับเรามันไม่ใช่ว่าพอไปถึงที่หมายหรือพอหยิบมาจะใช้แล้วหักไปแล้วอะไรเงี้ยอย่างพวกเนี้ยบางคนบอกพอคว้าไปจะใช้เหลือแต่พวงกุญแจตรงนี้มันหักแล้วก็ตัวไฟฉายหล่นหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่ได้ว่าพวกนี้ไม่ดีนะก็ตามระดับราคาของเขานะฮะเลือกใช้กันไปตามอัธยาศัยนี่ถ้าเผื่อเราจะติดกับพวงกุญแจเราก็อาจจะเอาไอ้เจ้าเชือกเนี้ยออกไปเลยใช้แต่ห่วงตอนนี้ผมมีไอ้ทริเทียมเหลืองแสงเนี่ยนะเหลืองแสง20ปีเนี่ยนี่ใช้มา10กว่าปีแล้วยังเรืองดีอยู่เลยนะมีใครใช้อย่างผมบ้างใช้ร่วมกับห่วงกับทริเทียมตัวนี้ไปเลยก็ได้นะครับก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยก็ปกติเนื่องจากตัวนี้เนี่ยเป็นไฟฉายที่มีขนาดเล็กมีปุ่มอยู่ด้านบนตัวบอดี้แบบนี้มีความนูนมานิดๆด้วยบางครั้งเราไปพกไว้กับเอวหรือใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วมันเกิดมีอะไรไปกดทับหรือไปนั่งพิงทำให้มันลั่นติดขึ้นมาโดยบังเอิญโดยไม่ตั้งใจแบบนี้ถึงแม้จะทำเป็น 0.5 วินาทีแบบนี้แต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้โอกาสที่จะลั่นขึ้นมาเองได้ทั้งโรงงานเขาก็เลยออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ล็อกเอาท์มาให้ด้วยเพื่อความปลอดภัยก็ทำได้โดยการดับเบิลคลิกหรือคลิก2ครั้งที่ปุ่มนี้อีกแหละเพราะว่ามันมีปุ่มเดียวไม่มีปุ่มอื่นแล้วก็คลิก2ครั้ง1 2ก็จะมีแวบๆเป็นบลิงค์ขึ้นมา2ครั้งแบบนี้ตอนนี้แสดงว่าอยู่ในโหมดล็อกเอาท์แล้วนะกดไปมันก็จะบลิงค์ขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันคือไม่ติดแช่ไม่ติดค้างไม่ติดยาวพอจะปลดล็อกก็ทำเหมือนเดิมก็โดยการดับเบิลคลิกซึ่งการดับเบิลคลิกมันต้องตั้งใจมากกว่าการกด 0.5 วิอยู่แล้วโอกาสพังเผลอมันก็จะน้อยก็ดับเบิลคลิก2ครั้ง1 2ก็จะบลิงค์ขึ้นมา2ทีแล้วก็ติดโหมดสุดท้ายด้วย